วันนี้22กรกฎาคมจริงๆเรื่องที่พี่อยากจะพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับวันที่แต่ว่าพูดถึงสถานที่ค่ะที่ช่วงนี้เราจะได้ยินชื่อกันบ่อยหรือว่าในช่วงที่ผ่านมากิจกรรมทางการเมืองนะเราก็จะได้ยินชื่อสถานที่นี้พ่วงมาด้วยตลอดก็คือสะพานชมัยมรุเชษฐ์ค่ะให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักที่มาที่ไปของชื่อสะพานเป็นภาษาไทยที่เพราะมากนะคะเชื่อว่าหลายท่านได้ยินชื่อสะพานแห่งนี้ก็คงคิดต่อไปค่ะว่าชื่อสะพานแห่งนี้เป็นชื่อของใครชื่อฟังดูแปลกๆนะคะชมัยมรุเชษฐ์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานค่ะพุทธศักราช2542ระบุว่าชมัยเป็นคำเขมรมีความหมายว่าทั้งคู่หรือทั้งสองมรุมีความหมายสองประการก็คือทะเลทรายที่กันดารน้ำแล้วก็ความหมายหนึ่งก็คือเทวดาพวกหนึ่งส่วนคำว่าเชษฐ์พจนานุกรมนะคะให้ความหมายว่าพี่ผู้เป็นใหญ่ถ้าเป็นคำวิเศษเนี่ยหมายถึงเจริญที่สุดดังนั้นค่ะสะพานชมัยมรุเชษฐ์จึงแปลว่าสะพานที่สร้างให้พี่ชายผู้เป็นใหญ่ทั้งสองสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2444โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ทรงสร้างเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเชษฐาหรือว่าพี่ชายทั้งสองพระองค์ค่ะที่ทรงรักและผูกพันก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตและ2คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรไทยเนื่องในวโรกาสที่ในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์มีพระชนมายุ17ปีเสมอด้วยพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ค่ะและในภาพที่เห็นนะคะมีทั้งภาพสะพานชมัยมรุเชษฐ์แล้วก็มีภาพของสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรแล้วก็มีภาพของพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ค่ะซึ่งทั้งสามพระองค์ทรงเป็นทูลกระหม่อมลุงทูลกระหม่อมป้าของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ด้วยค่ะนี่คือความหมายนะคะแล้วก็ที่มาของสะพานชมัยมรุเชษฐ์ค่ะชื่อเพราะจริงๆนะชื่อสะพานมีความหมายลึกซึ้งค่ะจากวันนี้เมื่อวันวานนะคะเมื่อช่วง21กรกฎาคมเป็นทั้งวันอาสาฬหบูชาค่ะเป็นวันพระใหญ่แล้วก็เป็นเทศกาลเข้าพรรษาหลายจังหวัดนะคะก็ได้มีการจัดพิธีทางศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นการเวียนเทียนการทำบุญตักบาตรนะคะการตักบาตรดอกไม้สดรวมไปถึงค่ะการแห่เทียนพรรษาไม่ได้มีเฉพาะที่อุบล นะเดี๋ยวไปดูที่นครราชสีมากันก่อนก็มีการแห่เทียนพรรษาค่ะแล้วก็มีการจัดประกวดด้วยนะคะนี่แห่เทียนที่โคราชนะคะปรากฏว่าผลการประกวดแห่เทียนพรรษาค่ะวัดใหม่สะประทุมคว้าแชมป์ถ้วยรางวัลพระราชทานค่ะนี่ที่โคราชอำเภอโชคชัยนะค่ะเรียกว่าเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยป้องกันแชมป์ได้เป็นปีที่2ติดต่อกันค่ะคว้าแชมป์ประเภทกอถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนี่ฮะแม่ก็ต้องมานำขบวนกันหน่อยมีทั้งแม่มีสาวๆค่ะภาคประชาชนโอ้โหคือตอนแรกเปิดภาพมาเนี่ยคือถ้าไม่บอกเราก็นึกว่าอุบลนะเนาะเพราะว่าภาพการแกะสลักเทียนต้นเทียนที่เป็นรถขบวนแบบนี้มันคืออุบลราชธานีอ่ะแต่ที่เห็นนี่คือนครราชสีมาค่ะเนี่ยฮะปีนี้ก็มีการจัดงานนะคะภายใต้ชื่องานแสงเทียนแห่งธรรมงามล้ำเมืองย่า 72,000 พรรษามหาราชาค่ะที่โคราชก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะซึ่งวัดใหม่สะประทุมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะใช้เทียนในการแกะสลักขบวนเทียนมากกว่า12ตันขบวนเทียนมีความกว้าง 4.50 เมตรความสูง 4.80 เมตรความยาว17เมตรค่ะนี่คือประเภทกอได้รับเทียน12ตันโอ้โหนี่คุณดูรายละเอียดนะคะปกติแล้วโคราชเนี่ยเราก็จะนึกถึงว่าเป็นเทียนล้อเลียนเนาะสีสันการเมืองนะคะแต่ประเภทสวยงามแบบนี้ก็มีค่ะส่วนเขามีประเภทกอกับประเภทขออ่ะประเภทขอเนี่ยชนะเลิศคือวัดบูรพาพิมลจากอำเภอพิมายนะคะก็ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานเหมือนกัน
ไปต่อกันที่อุบลกันบ้างนะคะก็มีผลออกมาเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะสำหรับผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานีค่ะพูดถึงก่อนนะว่าแต่ละต้นที่ได้รางวัลเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะประกาศกันเมื่อวานนี้นะคะ21กรกฎาคมค่ะการตัดสินค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูทีละภาพเลยนะอาจจะมีไม่ครบแต่ว่าถือว่ารวบรวมมาได้เยอะมากนะสำหรับเพจอุบลนาวนะคะมีรางวัลชนะเลิศนะคะพระธาตุหนองบัวค่ะนี่เป็นประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ค่ะพระธาตุหนองบัวอ้าวเดี๋ยวดูภาพนิ่งก่อนเนาะนี่ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ถือว่ายิ่งใหญ่นี่ค่ะพระธาตุหนองบัวค่ะชนะเลิศนะคะรองลงมาค่ะประเภทแกะสลักขนาดใหญ่รองชนะเลิศอำเภอเดชอุดมค่ะเป็นช้างสามเสียนค่ะแล้วก็ได้มาโชว์ที่กรุงเทพด้วยนะของเดชอุดมนะคะรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะอำเภอวารินชำราบประเภทแกะสลักขนาดใหญ่นะคะนี่วัดผาสุการามค่ะต่อไปนะเป็นประเภทแกะสลักขนาดกลางค่ะอำเภอที่ชนะเลิศก็คือเขมราชค่ะนี่ขนาดกลางและรองชนะเลิศนะแกะสลักขนาดกลางค่ะอำเภอนาจลวยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแกะสลักขนาดเล็กกันบ้างนะคะชนะเลิศอำเภอนาตาลค่ะอันนี้ก็ย่อมลงมาหน่อยแต่ว่ารายละเอียดครบนะคะนี่ค่ะนี่ชนะเลิศนะอำเภอนาตาลค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ค่ะประเภทแกะสลักขนาดเล็กอำเภอโขงเจียมค่ะต่อไปนะคะประเภทติดพิมพ์กันบ้างที่จะมีเทียนสีขาวเข้ามาเพิ่มเติมนะคะติดพิมพ์ค่ะชนะเลิศนะประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่วัดศรีประดู่ค่ะนี่ขั้นตอนก็จะเพิ่มขึ้นมาอ๋อมันมีการแบบประดิษฐ์เพิ่มเติมใช่นี่วัดศรีประดู่ชนะเลิศค่ะรองชนะเลิศได้แก่วัดแจ้งค่ะนี่ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่นะคะโอ้โหวัดแจ้งนี่รายละเอียดเยอะมากครบถ้วนนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ค่ะวัดใต้ท่าค่ะประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่นะคะนี่ไปต่อกันนะคะประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่นะคะรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะอันนี้ร่วมกันก็คือมีวัดบูรพาด้วยอันนี้วัดอำเภอเมืองนะคะไปที่ติดพิมพ์ขนาดกลางกันบ้างค่ะชนะเลิศอำเภอตระการพืชผลค่ะนี่ก็มาไกลนะต่างอำเภอค่ะรองชนะเลิศนะคะประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางวัดมหาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่ค่ะมีวัดประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่วนประเภทเทียนโบราณขนาดใหญ่กันบ้างชนะเลิศค่ะอำเภอสว่างวีระวงค่ะเทียนโบราณนี่ไม่ใช้เทียนนะจะเป็นใบลานนี่ค่ะนี่ชนะเลิศนะคะอำเภอสว่างวีระวงค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอำเภอบุญทริกนะคะประเภทเทียนโบราณค่ะนี่บุญทริกค่ะแล้วก็มาที่ประเภทเทียนโบราณขนาดเล็กกันบ้างนะชนะเลิศอำเภอดอนมดแดงค่ะนี่ที่เป็นสีขาวๆนี่ไม่ใช่เทียนนะคะคุณผู้ชมเทียนโบราณค่ะนี่เดี๋ยวให้ไปดูสีสันเพิ่มเติมตั้งแต่วันพิธีเปิดเขามีพิธีแห่ที่ยิ่งใหญ่เนี่ย20และ21กรกฎาคมค่ะก็เปิดงานกันนะคะจัดขึ้นภายใต้ชื่องานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมือง4แสงมีเทียนพรรษาเข้าร่วม51ต้นขบวนรำแล้วก็ขบวนแห่33ขบวนค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ